โดยมาตรการที่เสนอนะครับก็ประกอบไปด้วย6มาตรการด้วยกันนะครับเป็นระยะเร่งด่วนเน้นในเรื่องของการจัดหาน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคพื้นที่เพาะปลูกและรักษาระบบนิเวศนะครับเช่นการทําฝนหลวงส่งเครื่องจกักรเครื่องมือไปช่วยจัดหาน้ําไปช่วยเหลือนะครับการปรับแผนระบายน้ําในเขื่อนหลัก แล้วก็รวมถึง4มาตรการระยะสั้นนะครับโดยเน้นเรื่องการสร้างและดูแลแหล่งน้ําในพื้นที่เสี่ยงเช่นการสร้างฝายขุดบ่อบดานรวมไปถึงโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเมล็ดพันธุ์พืชการพักชําระหนี้และก็การเยียวยาครับส่วนสามราตรการระยะยาวซึ่งก็จะเป็นการดำเนินโครงการแก้ปัญหาเชิงระบบตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีรวมไปถึงการปรับแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ทางนี้นะครับในการดำเนินงานให้มีการตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจทำหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โดยให้4กระทรวงหลักคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันซึ่งภายในสัปดาห์นี้นะครับรัฐมนตรีทั้ง4กระทรวงก็จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วยครับ